ึงแรงเลยนะเนี่ยปูในห้องผมไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่ผมได้ยินเสียงนึกว่าท่านขนุนท่านหนุนอยู่โน้นได้ออกมาจากเมื่อออกจากลิฟต์แล้วผมจากลิฟต์มาอ้าวไม่ใช่แล้วผมก็รีบวิ่งออกมาช่วยครับแล้วผู้บาดเจ็บก็คือคาดเบลอยู่แล้วก็นอนหมดที่อยู่ครับแล้วผมเป็นคนดึงแล้วก็ให้ที่รอพอกับคนที่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ก็ช่วยกันออกมาตอนที่เข้าไปเขามีสติดีมาหมดสติเลยหมดสติหลับอยู่หมดสติแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับตอนที่เอาออกมาแล้วไม่ผมดูผู้จอนก็ปกติอะไรปกติแล้วเขาไม่มีอะไรปกติผิดไม่ผิดกับปกติแหละแต่ออกมาเขาเห็นที่เราเขาบอกว่าเลือดออกออกปากออกจมูกเราได้เรียกเราตอนนี้เรียกเขาตอนนี้เราช่วยเหลือเขาอยู่ไหมครับพี่ใช่ครับแล้วเขารู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกตัวแล้วกี่คนครับ